วันนี้เรามาพบกับอาจารย์พิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับที่หลายคนรู้จักอาจารย์ดีในนามหนูน้อยเจ้าวิหาหลายคนสงสัยว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครทำไมถึงชอบงานนวัตกรรมคิดค้นโน่นนี่ขึ้นมามากมายนะคะวันนี้เราจะมารู้จักตัวตนของผู้ชายคนที่ชื่อพิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพบกับอาจารย์พิสิทธิ์มิตรเกื้อกูลนะคะนายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับนะคะที่หลายคนรู้จักท่านดีในนามหนูน้อยเจ้าวิหาหลายคนคงสงสัยว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครมาจากไหนถึงได้มีผลงานมีชื่อเสียงมากมายนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับหลายคนอยากรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครมาจากไหนนะคะทำไมมีชื่อเสียงในวงการนวัตกรรมมากมายอยากให้อาจารย์เล่าตัวให้คนรู้จักนิดนึงค่ะครับก็คงไม่มีอะไรมากครับแต่ว่าความสำเร็จแต่มันก็เกิดจากความรู้สึกที่อยากจะเป็นนะครับอยากจะเป็นแล้วก็อยากจะทำให้ได้แค่นั้นเองครับก็คือเป็นคนที่ชอบประดิษฐ์เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องบินเรื่องของอากาศยานนะครับก็ได้มีโอกาสที่ได้ทำโครงการหนูน้อยเจ้าวิหานะครับก็เลยได้มีโอกาสได้สอนเด็กๆทำเครื่องบินจำลองทั่วประเทศนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็นำพาไปสู่นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆโดยทั้งผมเองและทั้งเด็กๆที่ผมได้สอนแล้วก็สอนไปจนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกกันนะครับแล้วก็ทุกคนก็กลับมาช่วยผมซึ่งแต่ละคนที่กลับมาช่วยผมเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับไฟฟ้ากำลังแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์สามสิ่งเหล่านี้ผมก็มองว่าสามารถทำให้เกิดสมองกลได้นะครับก็เลยทำให้เกิดนวัตกรรมหลายอย่างกับตัวผมเองนะครับซึ่งประวัติของผมก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็แค่ทำโครงการหนูน้อยเจ้าวิหารนะครับแต่เป็นโครงการที่นำพาไปสู่การประดิษฐ์เพราะว่ามันต้องใช้ศาสตร์หลายหลายอย่างเข้ามารวมอยู่ในจุดนี้นะครับไม่ว่าคุณจะสร้างเครื่องบินหนึ่งลำเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับการคำนวณเรื่องของศิลปะเรื่องของพละศึกษานะครับและเรื่องของการทดลองนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันนำพาและทำให้เกิดนักประดิษฐ์อยู่แล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้หลังจากที่บินเครื่องบินจำลองแล้วใช่ไหมคะเห็นว่าอาจารย์ก็เป็นคนช่างชื่อเสียงทำเดินแปลอักษรถวายในหลวงรัชกาลที่10ในงานพระราชพิธีราชาภิเษกที่ผ่านมาอยากให้อาจารย์พูดถึงการพัฒนาการของเราอะค่ะในนวัตกรรมตัวนี้ครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเดิมทีผมเนี่ยเราไม่ได้สร้างแค่เครื่องบินจำลองเดียวเราทำเครื่องบินขนาด2ที่นั่งนะครับซึ่งผมก็ทำอยู่ที่อำเภอพันทองนะครับแล้วก็ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างเครื่องบินบินเครื่องบินน้ำนะครับจากน้ำสู่อากาศเนี่ยกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตรงนั้นก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการที่อยากนำความรู้เรื่องของอากาศยานเนี่ยมาเผยแพร่กับเยาวชนนะครับจนกระทั่งได้มีโอกาสได้ทำโครงการหนูน้อยเจ้าวิหาแล้วได้ถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะครับซึ่งเขาให้เวลาเราตรงนี้ก็เลยทำให้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้มอบถ้วยประธานมาให้เด็กครั้งแรกก็4ถ้วยแล้วเด็กก็มีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆก็กลายเป็น8ถ้วยนะครับและณปัจจุบันนี้เราก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่10นะครับพระองค์ท่านก็มอบถ้วยประธานให้กับโครงการหนูน้อยเจ้าวิหาร8รางวัลเช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจที่เราสามารถจะสร้างนักประดิษฐ์ได้เพราะนักประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นก็คือเกิดจากเด็กที่ชอบเรื่องของเครื่องบินเรื่องของอากาศยานเด็กเหล่านี้นะครับเรียนรู้กับผมมาตั้งแต่มัธยมต้นมัธยมปลายจนเข้าสู่มหาวิทยาลัยและเก่งและคือจนกระทั่งศึกษาจบในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งแต่ละคนก็เรียนแต่ละสาขามาค่ะนะครับในโครงการหนูน้อยเจ้าวิหารของเราเนี่ยเราก็ทำเกี่ยวเรื่องของอากาศยานเราต้องใช้คนเหล่านี้แน่นอนผมก็เลยมองถึงความสำคัญของการประดิษฐ์เรื่องของอากาศยานที่จะต้องใช้ระบบอัตโนมัติในการควบคุมตัวผมคนเดียวเนี่ยทำไม่ได้แน่นอนนะครับก็เลยได้ดูเด็กที่มีความสามารถแล้วก็เสียดายความสามารถของเด็กที่จะต้องไปหางานทำโดยที่คุณค่าของสิ่งที่เขาเรียนรู้มาเนี่ยกับเงินเดือนที่เขาได้เนี่ยมันไม่ค่อยคุ้มค่ากันเท่าไหร่กับเวลาที่เขาเสียไปก็เลยเชิญชวนมาอยู่กับผมนะครับพอเชิญชวนมาอยู่กับผมปุ๊บเนี่ยอากาศยานจะเป็นระบบอัตโนมัติได้เนี่ยมันก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ใช้ไฟฟ้า
แล้วมีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ทางด้านวิศวะไม่ว่าจะเป็นวิศวะทางด้านการสร้างนะครับวิศวะเกษตรวิศวะอะไรก็ตามแต่ขอให้คุณมีความรู้แค่นั้นเองนะครับเพราะเด็กเหล่านี้ก็มาอยู่กับผมพอมาอยู่กับผมเสร็จปั๊บเนี่ยเนื่องด้วยในหลวงรัชกาลที่9เราสวรรคตแล้วนะครับในหลวงรัชกาลที่10ของเราที่จะขึ้นของราชพระองค์ท่านทรงเป็นเจ้าฟ้านักบินนะครับผมก็เลยนึกถึงว่าเราจะต้องทำสิ่งที่เป็นหนึ่งในโลกเพื่อถวายพระองค์ท่านให้ได้หนึ่งในโลกแต่ไม่ใช่ที่หนึ่งในโลกเพราะว่าอะไรเพราะที่หนึ่งคนที่เขาทำมาก่อนคืออเมริกาเขาทำมาแล้วเราก็เลยอยากจะทำสิ่งนี้แต่คำว่าหนึ่งในโลกก็คือเป็นคนไทยที่คิดเองโดยไม่ได้ใช้มันสมองของต่างประเทศเลยนะครับแต่ทำได้ยังไงเดิมทีก็อยากจะถามต่างประเทศว่าทำยังไงแต่เขาไม่เคยบอกเราเลยเราพยายามที่จะถามเขาก็ไม่ตอบเขาก็ไม่ให้ความรู้เรานะครับแต่เด็กเรามีความสามารถก็ได้เปิด YouTube ดูนะครับเปิดการทำงานดูว่าเขาใช้อุปกรณ์อะไรซึ่งอุปกรณ์ที่เห็นอยู่ก็มีคอมพิวเตอร์มีบอร์ดตัวนี้บอร์ดตัวนู้นบอร์ดตัวนั้นซึ่งบอร์ดแต่ละบอร์ดหรืออุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเด็กเรารู้ว่ามันมีความสามารถที่จะไปทำอะไรได้บ้างงั้นนำทุกอย่างมาประกอบกันเลยกลายเป็นโดนแตกสอนขึ้นมาจนสำเร็จซึ่งตรงนี้เราก็ต้องขอบคุณทางปตท.สผ.ที่ให้ความสำคัญนะครับของนักประดิษฐ์ไทยด้วยเราก็เลยมีทุนในการทำโดนแตกสอนซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เราได้แปลอักษรถวายพระองค์ท่านในวันของราชครับคือในหลวงรัชกาลที่10ของเราผลงานของอาจารย์ทางด้านโดนนะคะทั้งหมดที่พัฒนามาณปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างคะนอกจากหนูว่าจะไปหาบินโดนแปลกสอนแล้วเราทราบว่าอาจารย์ก็คิดตลอดเวลาที่จะพัฒนาเครื่องบินครับคือเราไม่หยุดครับแม้กระทั่งเครื่องบินที่ต้องใช้คนขึ้นไปนั่งเนี่ยเราก็ทำได้นะครับแต่เนื่องด้วยติดเรื่องกฎหมายการบินบ้านเราแต่ว่าการทำตรงนี้เนี่ยความสำคัญอาจจะยังไม่มีใครให้น้ำหนักเท่าไหร่แต่เราก็ยังอยากจะสร้างอยู่นะครับแต่เราก็ยังสามารถสร้างลำที่เล็กหรือย่อยลงมากว่านี้ได้เช่นโดนดับเพลิงครับโดนแตกสอนที่บินอยู่บนท้องฟ้าถ้าเปลี่ยนทุกลำที่บินขึ้นอยู่บนท้องฟ้าเป็นร้อยลำเนี่ยใส่สิ่งที่สามารถนำไปดับไฟป่าหรือนำไปดับเพลิงได้เนี่ยผมมองว่านั่นมันคือสิ่งที่สุดยอดของนวัตกรรมแล้วเราก็เลยทำโดนดับเพลิงขึ้นมาครับนะครับซึ่งสามารถที่จะบินเป็นฝูงแล้วไปดับไฟในป่าได้เราก็จะโชว์สามารถโชว์ให้ทุกท่านดูและชมได้นะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังเป็นโดนเกษตรต่างประเทศชอบซื้อของต่างประเทศชอบนำมาขายในเมืองไทยคนไทยก็ชอบซื้อกันจังผมก็เลยมองว่าเวลามันเสียทีต้องส่งกลับไปต่างประเทศค่ะงั้นสิ่งนี้เนี่ยก็บอกได้เลยครับว่าคนไทยทำได้สร้างได้ซ่อมได้ต่อไปเสียนำมาเปลี่ยนเลยเอาของนี้ไปใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวซ่อมให้เพราะฉะนั้นคนที่และชั้นนวัตกรรมของไทยก็จะไม่ลำบากในการรอคอยอาจารย์มองอนาคตของนวัตกรรมตัวนี้ยังไงคะนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันไม่มีที่สิ้นสุดครับมันยังไปได้แต่ว่ามันสามารถที่จะแอพพลายไปอย่างอื่นได้ต่ออย่างเช่นตอนนี้ผมก็หันกลับเข้ามาสู่ในยุคของPM 2.5 นะครับซึ่ง PM 2.5 เนี่ยผมอยากจะบอกว่าเครื่องมือที่สร้างเนี่ยมันก็คือเมคานิกทั่วไปนะครับสำคัญที่ว่าเราจะแอพพลายอย่างไรนะครับเพราะนั้นผมมีความรู้ทางด้านเรื่องของโดนก็ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับทางด้านวิศวะสิ่งเหล่านี้ก็เลยไม่เกินความคาดหมายของเราหลังจากที่ผมมีความรู้สึกว่าฝุ่นเนี่ยมันสามารถที่จะทำลายชีวิตเราได้นะครับมันความฝุ่นขนาด PM 2.5 เนี่ยถ้าเราหายใจเข้าไปนะครับมันสามารถที่จะผ่านปอดเข้าไปในเส้นเลือดได้นั่นสิ่งเหล่านี้ผมถือว่ามันเป็นอันตรายซึ่งตัวผมเองโดนมากับตัวเองก็เลยทำให้อยากจะทำเครื่องตัวนี้ขึ้นมาก็เลยลงมือทำร่วมกับเพื่อนนะครับเรียกว่าเพื่อนก็ชื่อคุณสารรถคุณนายเนี่ยเราก็ทำด้วยกันจนกระทั่งผมมีความรู้สึกว่าคือเราประสบความสำเร็จในการทำแล้วนำมาใช้เรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันดีกว่าของที่เราต้องไปซื้อของต่างประเทศมาอีกนะครับตรงที่ว่าเราสามารถเลือกวัสดุที่ดีที่สุดใส่เข้าไปได้เราก็เลยทำเครื่องกำจัดเพียง 2.5 สำเร็จนะครับแต่คราวนี้ความสำเร็จของเครื่องกำจัดเพียง 2.5 เนี่ยยังไม่พอเพราะเครื่องกำจัดเพียง 2.5 เนี่ยนอกจากกำจัดฝุ่นที่จะเข้าสู่ร่างกายเราทำให้เราเกิดอันตรายหายใจขัดข้องหรือมีเสลดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันจะต้องได้อากาศบริสุทธิ์ออกมาด้วยก็เลยไปเจอนวัตกรรมนักวิทยากรรมหนึ่งของอิสราเอลซึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขามาเมืองไทยเนี่ยนะครับเขาขายใครไม่ได้เลย
ไปต่างประเทศเขาจะขายเรื่องให้การรักษาสุขภาพเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนเชื่อเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นทางผมและเพื่อนเนี่ยก็ได้ลองดูนวัตกรรมของเขานะครับซึ่งนวัตกรรมของเขาเนี่ยเราก็เลยนำมาประยุกต์กับเครื่องฟอกอากาศของเราและก็ทำการทดลองและทดสอบที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราก็มีความรู้สึกว่านวัตกรรมของอิสราเอลเนี่ยก็คือตัวที่สร้างไอออนขึ้นมาเนี่ยสามารถที่จะกำจัดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสในอากาศได้นี่คือผลงานล่าสุดของอาจารย์ก็คือเครื่องบำบัดอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศใช่ไหมคะครับที่ช่วยในการกำจัด PM 2.5 ครับแล้วก็เชื้อไวรัสในอากาศใช่ครับใช่ไหมคะอย่างนี้วันนี้หลายคนคงสงสัยว่าอยู่ดีๆทำเครื่องบินแล้วก็มาทำเครื่องฟอกอากาศนะคะจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายว่าประโยชน์ของเครื่องบำบัดอากาศตัวนี้มันจะช่วยระบบหายใจของคนไทยยังไงครับก็จริงๆแล้วเครื่องฟอกอากาศหรือเครื่องบำบัดอากาศเครื่องฟอกอากาศจะมีเยอะมีอยู่มากมายหลายยี่ห้อแต่ว่าเครื่องบำบัดอากาศเนี่ยแทบจะไม่มีเลยก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เครื่องฟอกอากาศเนี่ยก็จะเป็นเครื่องฟอกอากาศที่กำจัดฝุ่นซึ่งแต่ละเครื่องเนี่ยก็จะใช้ความหนาของHEPAความหนาของ HEPA หรือความหนาของตัวกำจัดฝุ่นเนี่ยที่แตกต่างกันไปแต่ของผมเนี่ยเลือกของที่ดีที่สุดนะครับก็ครับนะครับก็คือผมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดก็คือใช้เฮปป้าค่ะ H13 ซึ่งมีความหนาและกำจัดฝุ่นได้ถึง 0.3 ไมครอนนะครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็มองว่าถ้าใช้ตัวนี้เป็นตัวบังตัวแรกเนี่ยเป็นตัวกำจัดฝุ่นตัวแรกเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการสิ้นเปลืองเร็วก็เลยทำในเรื่องของเกาะอีกเกาะกำบังอีกเกาะนึงที่จะมากันอีก1ชั้นที่จะก่อนที่ฝุ่นจะเข้ามาสู่เฮปป้าH13 เนี่ยก็คือเป็นเชื้อพลาสติกผสมกับซิลเวอร์นาโนแล้วนำมาทอเป็นเส้นใยกลายเป็นตัวป้องกันฝุ่นละอองชั้นนอกนะครับและสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่เป็นฝุ่นขนาดใหญ่นั้นฝุ่นขนาดใหญ่ไม่มีสิทธิ์มาติด N95 หรือ HEPA H13 เราได้แน่นั้นอากาศที่ไหลผ่านมาก็จะมาโดนชั้น HEPA H13 เนี่ยกำจัดไว้ก็จะเหลือแต่อากาศที่ไหลผ่านไปเพราะฉะนั้นอากาศที่ไหลผ่านไปเนี่ยกับฝุ่นละอองเนี่ยซึ่งฝุ่นละอองไม่มีทางมาแน่แต่เชื้อโรคอาจจะมีโอกาสหลุดออกมาได้นะครับเพราะนั้นเราก็มีการป้องกันอีกชั้นหนึ่งด้วยการติดตัวไบโพลาร์ไอออนไนเซอร์เทคโนโลยีซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวที่สามารถจะกำจัดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสนำมาใส่เข้าไปตัวนี้อีกตัวนึงก็เท่ากับเป็น4ตัวครับก็จะเรียกว่าเป็น3ชั้นด้วยกันคือแสดงว่าในเครื่องตัวนี้แผ่นแรกจะเป็นซิวานาโนครับแผ่นที่2คือเฮปป้าH13สามารถกำจัดฝุ่นได้ขนาดไม่คือสามารถกำจัดฝุ่นได้ขนาด 0.3 ไมครอนค่ะเสร็จแล้วก็จะไปเจอไอ้ตัวฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสคือไบโพลาร์ไอออนไนเซอร์นะครับเทคโนโลยีตัวนี้จะเป็นตัวเป็นนวัตกรรมของอิสราเอลแต่เรามาประยุกต์แล้วนำมาใส่ในเครื่องบำบัดอากาศของเรามันเลยทำให้เกิดอากาศที่บริสุทธิ์กลับมาะนะครับซึ่งผมผลของการทดลองตรงนี้ผมทดลองกับตัวเองจากการที่เป็นภูมิแพ้มา23ปีหลังจากที่ทำเครื่องตัวนี้ขึ้นมาผมหายขาดเลยครับเราไม่เป็นภูมิแพ้อีกแล้วแสดงว่าถ้าเครื่องตัวนี้ตั้งอยู่ในห้องทำงานหรือว่าในห้องนอนเนี่ยก็จะสามารถทำให้อากาศบริเวณโดยรอบนั้นบริสุทธิ์ครับปลอดเชื้อใช่ค่ะซึ่งตัวนี้จะแตกต่างจากเครื่องฟอกอากาศไม่ว่าจะเป็นราคาแพงนะครับหรือราคาที่ถูกที่สุดในเมืองไทยเนี่ยความแตกต่างก็คือเรามีเครื่องฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสที่กำจัดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสอยู่ในอากาศเขากำจัดยังไงนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องที่เขาเรียกว่าหลายๆเครื่องทั่วไปที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นการปล่อยประจุไฟฟ้าออกมาแต่เครื่องของเราเป็นเครื่องชาร์จเป็นเครื่องชาร์จที่ทำให้เกิดออกซิเจนนะครับเครื่องตัวนี้เวลาปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นโวลต์ต่ำเนี่ยมันจะทำการชาร์จออกซิเจนที่ลอยอยู่ในอากาศให้แตกตัวเป็นออกซิเจนบวกและออกซิเจนลบซึ่งออกซิเจนบวกเนี่ยก็จะไปเข้ากับความชื้นของน้ำในอากาศซึ่งมีสูตรทางเคมีว่า H2O นะครับพอได้ออกซิเจนเข้าไปจะกลายเป็น H2O2 ก็คือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับขั้วลบก็จะลอยเข้าไปผสมอยู่กับไฮโดรเจนที่ลอยอยู่ในอากาศกลายเป็นไฮดรอกซิลหรือแอลกอฮอล์นะครับ2 อย่างนี้จะไปรุมเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่ลอยมาในอากาศนะครับและจะทำลายผิวของเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสทำให้หมดสภาพและย่อยสลายไปในที่สุด
อากาศที่ได้ก็จะปราศจากเชื้อแบคทีเรียและไวรัสเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่เป็นหวัดหรือไม่เป็นภูมิแพ้ต่อไปนี่เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่อาจารย์ก็คิดค้นได้จะเป็นผลงานในวันนี้นอกจากเครื่องตัวนี้แล้วทราบว่าอาจารย์ยังมีตัวเล็กอีก2ตัวใช่ไหมคะช่วยอธิบายนิดนึงว่าอันนี้ทำงานต่างกับตัวนี้ยังไงหรือว่ามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนและเขาเรียกว่าอะไรครับก็เหมือนสิ่งที่ผมห้อยอยู่ตรงนี้ครับอย่างผมต้องห้อยในขณะนี้เกิดโควิดเป็นผลพลอยได้จากการที่ผมทำเครื่องตัวนี้ขึ้นมากำจัดฝุ่น PM2.5 แล้วคิดต่อว่าจะได้อากาศบริสุทธิ์อย่างไรโควิดมันก็คือไวรัสชนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่ผมนำนวัตกรรมของอิสราเอลมาประยุกต่อเนี่ยมันได้เกิดกลายเป็นสิ่งเกิดกลายเป็นผลพลอยได้ที่เป็นประโยชน์ต่อคนไทยนะครับเป็นประโยชน์อย่างไรเครื่องตัวนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับถ้าเราจับนิ้วไปที่ตรงนี้เราจะได้ยินเสียงนะครับเครื่องตัวนี้จะผลิตออกซิเจนบวกและออกซิเจนลบผลิตขึ้นได้อย่างไรก็คือปฏิกิริยาโคโรนาที่ชาร์จนะครับก็คือการชาร์จออกซิเจนอากาศให้เกิดเป็นออกซิเจนบวกและออกซิเจนลบเหมือนที่ผมอธิบายมาเมื่อกี้นี้แล้วทำให้เกิดไฮโดรเจนไดออกไซด์และไฮโดรไซด์นะครับฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสในอากาศจริงๆตัวนี้ก็คือตัวที่อยู่ในเครื่องบำบัดอากาศตัวใหญ่ที่เราใส่ไปแล้วแต่เราก็กระดาษใช่ครับเพราะว่าอะไรเด็กต้องไปโรงเรียน คุณหมอจะต้องเดินทางหลายๆคนก็จะต้องเดินทางเพราะนั้นมันสะดวกกับการพกพาก็เลยนำตัวนี้นะครับที่เราใส่เครื่องในนั้นเนี่ยลองมาทำเป็นอีกชนิดหนึ่งที่สามารถพกพาและติดตัวได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะคุณหมอนะครับหลายๆท่านที่ต้องอยู่กับผู้ป่วยผมบอกได้เลยครับว่ามันไม่ใช่ความเชื่อแต่นี่มันคือประติมากรรมนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะพิสูจน์ว่ามันทำได้อย่างไรเครื่องมือและอุปกรณ์มีเยอะแยะนะครับเราสามารถที่จะพิสูจน์ได้โดยเฉพาะผมให้ดร.ปริญญาเอกทางด้านเคมีมาเดินผ่านเครื่องอุโมงค์ที่ผมทำอยู่ซึ่งเครื่องอุโมงค์เนี่ยจะตัวใหญ่กว่า2ตัวนี้เยอะนะครับเวลาเรามีพนักงานเยอะๆเนี่ยคนที่จะเข้าไปทำงานจะต้องผ่านอุโมงค์ตัวนี้หลายๆคนมักจะใช้น้ำยาซึ่งมันทำให้เกิดอันตรายและระคายเคืองต่อผิวแต่ของเราไม่ต้องครับของเราใช้ตัวไบโพล่าไอโอไนเซอร์เทคโนโลยีตัวนี้ไปติดไว้บนหลังคาตรงหลังคาที่จะมีการปล่อยหมอกหรือละอองน้ำออกมาไบโพล่าไอโอไนเซอร์เทคโนโลยีเนี่ยก็จะไปรวมตัวกับน้ำกลายเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่ติดมากับตามตัวเราได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับและแต่ที่สำคัญก็คือไม่ทำลายไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ใช่ครับแสดงว่าปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ก็จะมีเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศตัวนี้ใช้ในห้องแล้วก็มีตัวนี้สำหรับห้อยคอครับผมและตัวนี้ก็คือสำหรับตั้งโต๊ะครับในที่ประชุมครับซึ่งทั้งสองตัวนี้นะครับทำงานเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้ติดพัดลมนะครับขณะที่เราไม่ได้ติดพัดลมเนี่ยเราไปตั้งแล้วมีพัดลมช่วยเนี่ยทั้งสองตัวนี้จะได้พื้นที่48ตารางเมตรที่ได้ผลดีแต่อยากได้ไกลกว่านี้เราก็ต้องสร้างตัวที่จะนำพาไอออนเนี่ยไปทำปฏิกิริยากับกันกับไปได้อีกไกลๆก็สามารถที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสได้แล้วก็มีตัวอุโมงค์นะครับซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วเราก็พกพาได้อันนี้ก็แบบพกพาเหมือนกันนะพกพาใหญ่ทั้งครอบครัวนะครับได้ทั้งกำจัดทั้ง PM2.5 และกำจัดทั้งเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสแต่ตัวนี้2ตัวนี้จะกำจัดเฉพาะเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสเท่านั้นนะครับส่วนตัวอุโมงค์ล่ะคะตัวอุโมงค์ก็จะกำจัดเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสเท่านั้นเช่นเดียวกันจะถามว่าไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์หรือตัวนี้นะครับมันก็คือการทำปฏิกิริยาโคโรนาที่ช้าทำให้เกิดไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และไฮโดรไซด์ซึ่งเหล่านี้มันก็มีน้ำหนักของมันอยู่แล้วสามารถที่จะทำให้ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอนเนี่ยตกพื้นได้ด้วยนะครับแต่จะตกพื้นได้ด้วยมันจะแตกต่างจากประจุซึ่งเครื่องฟอกอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศหลายยี่ห้อจะเป็นเครื่องที่ปล่อยประจุไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีของต่างประเทศที่มีห้อยคอซึ่งห้อยคอเนี่ยก็จะเป็นเครื่องที่ปล่อยประจุไฟฟ้าเฉยๆแต่ไม่ได้กำจัดแบคทีเรียและไวรัสนี่คือข้อแตกต่างข้อแตกต่างครับแต่ของเราเนี่ยห้อยคอแล้วกำจัดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสแต่ที่เห็นอยู่ทั่วไปที่ห้อยกันอยู่น่ะอันนั้นเข้าใจผิดนะครับอันนั้นจะเป็นแค่ประจุไฟฟ้าเป็นทำให้ฝุ่นเนี่ยตกพื้นเฉยๆแต่ของเราเนี่ยมันเป็นไอออนนะครับที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัส
อยากให้อาจารย์ช่วยพูดถึงตัวอุโมงค์นิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้มีกระแสการห้ามใช้อุโมงค์เนื่องจากว่ามันจะมีตัวน้ำยาตัวน้ำที่จะเป็นอันตรายแต่ของอาจารย์นี่ไม่ได้ใช้น้ำยาไม่ได้ใช้น้ำยาครับแล้วก็ประหยัดด้วยประโยชน์ของตัวอุโมงค์นิดนึงว่ามีประโยชน์มีโทษยังไงครับอ๋อถ้าตัวถ้าจริงๆอุโมงค์คำว่าอุโมงค์ที่ทุกคนสร้างมาเนี่ยผมก็มองว่าทุกคนอยากจะให้มันเกิดประโยชน์อยู่แล้วแต่การที่อยากให้เกิดประโยชน์เนี่ยเราก็ต้องเลือกใช้วัตถุดิบวัตถุดิบในส่วนภายนอกเนี่ยจะเหมือนกันหมดนะครับอย่างอุโมงค์ที่ผมทำเนี่ยจะประกอบไปด้วยสแตนเลสอย่างดีนะครับแล้วก็ตัวที่ปล่อยไอ้น้ำทำให้เป็นหมอกควันซึ่งหมอกควันตัวนี้ก็คือความชื้นอยู่แล้วแล้วก็จะมีตัวไบโพล่าไอโอนิเซอร์เทคโนโลยีตัวนี้ติดไว้ที่หลังคาเพื่อทำปฏิกิริยากับทำปฏิกิริยาโคลนาดิชาร์ดนะครับผสมกับไอ้น้ำกลายเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และไฮดรอกไซด์แล้วก็ยังมีหลอด UVC ที่ติดอยู่บนหลังคานะครับแต่ว่าปิดอย่างมิดชิดมีแสงผ่านรูเล็กน้อยตาเราไม่ได้มองขึ้นไปนะครับแล้วเราใช้น้ำเป็นตัวประกอบในการที่จะสร้างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์และไฮดรอกไซด์เพราะฉะนั้นของผมเนี่ยน้ำ1ถังประมาณ100ลิตรใช้ได้4วันตรงนี้นะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากตรงคนอื่นตรงที่ว่าเราไม่ได้ใช้น้ำยาถ้าเป็นน้ำยาถังเนี้ย100ลิตรเนี่ยนะครับลิตรนึงก็เท่าไหร่ลิตรนึงก็หลายพันแล้วมันถ้า100ลิตรจะกี่พันนะครับเพราะฉะนั้น3-4 วันต้องใช้เงินเป็นหมื่นแต่ของเราใช้น้ำครับน้ำนี่เขาคิดเป็นยูนิตนึงก็ไม่กี่ตังค์นะครับเพราะนั้นเราประหยัดไปเยอะครับแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือเราไม่ได้แข่งกับใครสิ่งเหล่านี้เราทำมาเพื่อช่วยเหลือคนไทยแล้วก็เป็นไปได้เนี่ยจริงๆแล้วเรื่องความสัมพันธ์ที่อยากจะให้นำส่งต่างประเทศเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าถ้ารัฐบาลเรานำนวัตกรรมของไทยส่งไปให้ต่างประเทศใช้เนี่ยจะเป็นความสัมพันธ์ที่สำคัญพอสมควรและที่สำคัญคือประเทศเรามีชื่อเสียงแล้วในการที่สามารถป้องกันโควิดเป็นอันดับ2ของโลกอาจารย์มองยังไงคะคือวันนี้นวัตกรรมตัวนี้คิดค้นโดยคนไทยผลิตโดยคนไทยเพื่อคนไทยแต่การที่เราจะทำให้คนไทยยอมรับในผลงานของไทยอะค่ะอาจารย์คือผมบอกได้เลยครับว่ามันเป็นความเชื่อเราจะไปเปลี่ยนความเชื่อของคนเนี่ยมันยากนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าเรามีในหลวงที่พระองค์ท่านทรงเป็นนักประดิษฐ์นะครับพระองค์ท่านเป็นนักประดิษฐ์ที่ทั่วโลกรู้และทราบดีเราก็คือประชาชนคนไทยของพระองค์ท่านนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ทำตรงนี้และสิ่งที่ผมทำขึ้นมาตรงนี้เนี่ยผมก็พยายามบอกหลายคนซึ่งการบอกคนไทยนะครับเขาจะเปลี่ยนความคิดของเราจะเปลี่ยนความคิดของเขาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายลองมาทดลองใช้ดูเถอะครับการที่ทดลองใช้แล้วท่านจะรู้นะครับว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยโดยฝีมือคนไทยเนี่ยมันได้ประโยชน์จริงๆแล้วท่านจะมองเห็นความสำคัญของคนไทยครับทราบว่าผลงานของอาจารย์ณปัจจุบันได้กระจายอยู่ตามโรงพยาบาลสำคัญอย่างเช่นโรงพยาบาลแพทย์สนามของธรรมศาสตร์โรงพยาบาลในสังกัดกทม.โรงพยาบาลราชบุรีสิ่งตรงนี้มันเป็นตัวประจักษ์การันตีไหมคะว่าเราได้รับการยอมรับจากบุคลากรทางการแพทย์ในระดับหนึ่งผมอยากจะบอกได้เลยครับว่าสามารถถามหมอและโรงพยาบาลได้กับตัวท่านเองเลยนะครับแต่บางท่านก็จะตอบท่านไม่ได้เพราะว่าท่านก็เป็นลูกน้องด้วยบางทีคุณหมอจะพูดว่าของเราดีสิ่งที่เราทำดีเนี่ยมันก็เป็นการเชียร์มันก็จะอาจจะเป็นการตอบลำบากหน่อยแต่ผมให้พิสูจน์จากการที่ทุกวันนี้พยาบาลที่คอยรับลงทะเบียนผู้ป่วยเนี่ยเป็นหวัดน้อยลงและแทบหายไปเลยแทบจะไม่เป็นแล้วนะครับและหลายๆโรงพยาบาลพิสูจน์ได้ว่าสามารถช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรียหรือหวัดได้จากการที่เขารู้สึกว่าอากาศที่เคยนั่งอยู่เนี่ยมันรู้สึกอากาศระดับหนึ่งอ่ะรู้สึกดีระดับหนึ่งแต่พอไปตั้งตัวนี้แล้วเนี่ยคำว่าดีเนี่ยเราจะเรียกว่าเกิดอากาศที่ปลอดโปร่งขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดว่าหายใจโล่งกว่าเดิมเยอะครับซึ่งตรงเนี้ยผมอยากให้พิสูจน์แม้กระทั่งคนนอนกลนะครับลองนำตัวนี้ไปวางใกล้ๆสิครับมันไม่ได้เป็นเครื่องมืออะไรที่มาช่วยคุณหายกลแต่มันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสในอากาศนะครับทำให้ได้ออกซิเจนที่บริสุทธิ์การที่หายใจได้ออกซิเจนบริสุทธิ์มากขึ้นเข้าไปเนี่ย มันก็ทำให้ปฏิกิริยาการทำงานในร่างกายของเราดีขึ้นน้อยลงและเบาบางในที่สุด
ค่ะนี่ค่ะนี่คืออีกหนึ่งผลงานนวัตกรรมของอาจารย์พิสิทธิ์มิกเกอร์กูลนะคะในการที่หันมาพัฒนาเครื่องบำบัดอากาศเพื่อช่วยคนไทยในภาวะโควิด-19นะคะ